สวัสดีครับเมื่อครั้งที่แล้วนี่ผมได้เล่าเรื่องสะพานหยวนเจียงไปแล้วจากภาพนี้ก็จะเห็นว่าถัดจากสะพานหยวนเจียงไปทางขวามือก็จะเห็นอีกสะพานหนึ่งสะพานนี้ก็ได้สร้างหลังจากสะพานหยวนเจียงสร้างเสร็จแล้วมีชื่อว่าสะพานหนานซีหรือเดอะหนานซีริเวอร์แกรนด์บริดจ์สร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำหนานซีในมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนตามแนวทางรถไฟจีนลาวก็ได้เปิดให้การบริการเมื่อวันที่15 กันยายน ปี 2020นับเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับเส้นทางรถไฟจีนลาวจากภาพนี้เส้นทางรถไฟก็จะผ่านมาจากทางเหนือมาจากสถานีรถไฟหยวนเจียงผ่านสะพานหยวนเจียงที่สร้างข้ามแม่น้ำแดงส่วนสะพานรถไฟหนานซีก็สร้างข้ามแม่น้ำหนานซีทั้งสองสะพานนี้ก็เป็นสะพานรถไฟรางคู่ดูภาพต่อไปนะครับทางขวามือคือเส้นทางไปสถานีบ่อหานไปชายแดนลาวบางครั้งภาพถ่ายก็ถ่ายจากขวาไปซ้ายสลับกันไปมาก็ลองสังเกตดูสะพานรถไฟที่สร้างใหม่นี้ก็สร้างคล่อมสะพานรถยนต์ที่สร้างใหม่ไปพร้อมๆกันสะพานที่สร้างโดยไชนี่เถียสือจือซีวิลเอนจิเนียริ่งกรุ๊ปเป็นเส้นทางหลักระหว่างเมืองยูซีถึงเมืองโมหานหรือเมืองบ่อหานในเส้นทางรถไฟจีนลาวสะพานนี้มีความยาว 920.3 เมตรและมีเสา14ต้นเสาสูงสุดก็มีความสูง129เมตรในตอนท้ายของคลิปนี้ก็อยากจะให้ดูสะพานข้ามแม่น้ำแดงอีกสะพานหนึ่งเป็นสะพานรถยนต์ที่ได้สร้างมาก่อนแล้วสะพานรถยนต์ครับมองจากด้านตะวันออกของสะพานThank you.
วนสะพานหยวนเจียงในคลิปนี้ก็ยังไม่ได้สร้างตำแหน่งของสะพานก็อยู่ทางซ้ายมือครับสะพานแห่งนี้ก็ทำให้การเดินทางจากตอนเหนือมาทางใต้สะดวกมากขึ้นจีนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้เร็วมากโครงสร้างพื้นฐานนี่ลาวก็เรียกว่าพื้นฐานโค้งลางส่วนนี้ก็เป็นหุบเขาหงเหอที่ทั้งสองฝั่งมีความลาดชัน70องศาหยุดภาพที่ตรงนี้ลูกศรสีเขียวก็คือตำแหน่งที่จะสร้างสะพานหยวนเฉียงในคลิปนี้ก็ยังไม่ได้ก่อสร้างครับในคลิปจะเห็นสะพานเล็กๆทางปลายของสะพานก็จะชี้ไปทิศเหนือไปสู่สถานีรถไฟหยวนเฉียงซึ่งอยู่ทางขวามือวันนี้เล่าฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าตอนต่อไปให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ